สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูบะหมี่หน้าไก่กินกันนะคะส่วนประกอบก็จะใช้ตัวอกไก่นะคะแล้วก็ตัวบะหมี่ค่ะแล้วเครื่องปรุงทั้งหมดก็จะมีทั่วรากผักชีพริกไทยกระเทียมแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นแว่นนะคะซีอิ๊วดำค่ะเดี๋ยวเราขิงด้วยนะคะใส่ให้หอมเดี๋ยวเรามาหั่นตัวเนื้อไก่กันนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยหั่นให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าให้ชิ้นใหญ่เล็กนิดให้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลงไปผัดเนี่ยเขาจะหดตัวค่ะก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะให้แห่งเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าลักษณะนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องตัวไก่กันหน่อยค่ะตอนนี้เนื้อไก่ละหั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะหมักเนื้อไก่ให้มีรสชาติค่ะหาชามา1ใบนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยแล้วเราก็จะโขลกรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะคะอันนี้เอาพริกไทยค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยแล้วก็กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผักชีค่ะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้รากผักชีพริกไทยกระเทียมของเราตำเสร็จแล้วเราก็จะพักเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะใช้ผัดค่ะอย่างนี้นะคะก็พักไว้เลยค่ะเราตำรากผักชีพริกไทยกระเทียมเสร็จตอนนี้เดี๋ยวเรามาปรุงตัวไก่นะคะใส่น้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ะใส่ซอสปรุงรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะค่ะขาดไม่ได้เลยคือน้ำมันงาอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะคลุกเคล้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพักเอาไว้ก่อนที่เราจะมาทำน้ำไก่ราดบะหมี่เราเนี่ยประมาณสัก 10-15 นาทีนะคะให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปที่เนื้อไก่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาตั้งกระทะทำตัวหน้าไก่เลยนะคะน้ำมันใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็เอารากผักชีพริกไทยกระเทียมของเราเนี่ยลงไปผัดให้หอมนะคะแล้วก็เอาเนื้อไก่เนี่ยค่ะที่เราหมักเอาไว้ประมาณ 10-15 นาทีเนี่ยลงผัดเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆก่อนค่ะพอผัดให้หอมเล็กน้อยนะคะเราก็จะใส่น้ำเลยค่ะประมาณให้ปิ่มๆนะคะแล้วก็รอให้เดือดค่ะส่วนของขิงที่เราเป็นแว่นๆเนี่ยให้ใส่เลยนะคะ
น้ำราดนี่เราจะเอาเป็นลักษณะคุกคิกนะคะมีฟองแล้วให้เราโกยฟองออกเลยนะคะตอนนี้ไก่ของเราเริ่มที่จะเซตตัวแล้วนะคะให้ปรุงเครื่องเลยค่ะใส่ซีอิ๊วดำเพื่อความสวยงามนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะให้รสเข้มๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปราดบะหมี่ค่ะเสร็จแล้วตัวช่วยของเราค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะปรุงน้ำตาลเอกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะในไก่ตะกี้เราปรุงรสไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งค่ะใช้แป้งมันนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะละลายน้ำอุ๊ย6เลยค่ะเวลาเราใส่แป้งให้เปิดไฟแรงๆแล้วก็ค่อยๆใส่นะคะคนจนแป้งสุกนะคะแล้วพอแป้งของเราสุกแล้วขาดไม่ได้ค่ะให้เติมน้ำมันงาเอกประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งเลยนะคะแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วเตรียมเดี๋ยวเราไปทำบะหมี่กันนะคะแล้วเอาหน้าไก่ไปราดค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็มาลวกบะหมี่เลยนะคะบะหมี่ให้จุ่มน้ำเปล่านะคะแล้วก็ลงไปลวกค่ะ ตักประมาณ15ครั้งนะคะนับ15ครั้งเราก็จะได้เส้นบะหมี่กำลังอร่อยค่ะแล้วก็เอาขึ้นเลยเราก็จะใส่อยู่ในชามแล้วเราจะคลุกบะหมี่ของเราด้วยน้ำมันสุกเล็กน้อยนะคะไม่จะไม่ใส่ตัวกระเทียมเจียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำให้รสชาติของหน้าไก่ของเราจะเป็นกระเทียมเจียวทั้งหมดนะคะให้ใช้น้ำมันเนี่ยลงไปอุ่นในไฟนะคะแล้วให้เดือดเล็กน้อยแล้วก็สามารถนำมาคลุกบะหมี่นะคะให้เขามีความมันเงานิดหน่อยอะค่ะใส่อีกนิดนะคะบะหมี่เราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปราดหน้าไก่กันค่ะบะหมี่คลุกน้ำมันเสร็จแล้วเราก็มาจัดใส่จานค่ะอันนี้คือหน้าไก่ที่เราทำแล้วนะคะแล้วก็เอามาราดใส่บะหมี่
ช็ดนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะโรยด้วยผักชีค่ะขาดผักชีไม่ได้นะคะแล้วเราจะต้องกินกับพริกชี้ฟ้าหั่นแว่นค่ะบะหมี่หน้าไก่ของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆเลยค่ะใครชอบเมนูไก่ลองทำเมนูบะหมี่หน้าไก่ดูนะคะขีดความจำเจดูค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ